คนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้อยากเปลี่ยนโครงการต้องลงทะเบียนใหม่28มิถุนายนก่อน4ทุ่มคลังเตือนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้อยากเปลี่ยนโครงการต้องสมัครใหม่ภายในวันที่28มิถุนายนก่อน4ทุ่มเท่านั้นนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ว่ากรณีณวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 น.มีจำนวนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งราว 28.3 ล้านคนส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 3.8 แสนคนโดยประชาชนที่ยังสนใจยังสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้ต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบ31ล้านคนและ4ล้านคนตามลำดับสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้อีกช่องทางหนึ่งThank you.